สวัสดีค่ะเที่ยวสบายสบายสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวสวยๆกันค่ะอยู่ไม่ไกลด้วยนะคะอยู่ที่มาบตาพุดจังหวัดระยองนี่เองค่ะดอกไม้สวยๆนี้เขาจัดแสดงที่ Flora Exhibition Hall นะคะหรือว่าอาคารนิทรรศพันธุ์พฤกษาซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท PTT LNG จำกัดตอนนี้เราเดินมาถึงอาคารนิทรรศพันธุ์พฤกษาแล้วนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆตามบ้านแทนเข้าไปชมดอกไม้สวยๆด้านในกันเลยค่ะเราเดินเข้ามาถึงในโดมอาคารด้านในที่จัดแสดงดอกไม้แล้วนะคะอากาศที่นี่เย็นมากๆเลยค่ะอุณหภูมิประมาณแค่16องศาเองค่ะเราเห็นดอกไม้สวยๆแล้วนะคะเพื่อนๆมาเดินตามบ้านแทนไปชมดอกไม้กันเลยค่ะตรงส่วนนี้เป็นบรรยากาศภายนอกโดมนะคะไม่มีดอกไม้เมืองหนาวสวยๆให้เราชมนะคะตรงส่วนนี้แต่ว่าก็จะมีสวนน้ำตกสวยๆบรรยากาศร่มรื่นให้เราเดินเพลิดเพลินกับธรรมชาติได้ด้วยค่ะส่วนห้องจัดแสดงคุณสมบัติของการ์ด LNG ค่ะ
น้ำเย็นจากขบวนการเป็นสถานะก๊าซเหลวธรรมชาติ LNG เนี่ยนะคะของโครงการเขาสามารถเอามาทำความเย็นให้กับเครื่องปรับอากาศของอาคารได้ก็เพื่อทดแทนการใช้น้ำเย็นจากเครื่องทำน้ำเย็นค่ะประโยชน์ก็คือสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ถึง 43% นะคะเมื่อเทียบกับอาคารทั่วๆไปค่ะนอกจากเรามาเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวที่สวยงามแล้วนะคะเราจึงได้ความรู้เกี่ยวกับการธรรมชาติ LNG ด้วยค่ะสถานที่นี้อยู่ไม่ไกลนะคะอยู่ที่มาตาพุดจังหวัดระยองนี่เองค่ะเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะคะสุดท้ายนี้บ้านแทนฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe บ้านแทนด้วยนะคะเพื่อโอกาสหน้าเราจะได้มาเที่ยวด้วยกันอีกค่ะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากนะคะบ๊ายบายค่ะ